พบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเรายังอยู่กับคุณไลเต็กเป็งนะฮะกับคุณลุสมานนะฮะดูลาเมนะครับ CEO ของไพทูซานทั้งประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะครับช่วงที่2เนี่ยนะครับเราพบกับธุรกิจขายตรงที่ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะว่ามีอัตราการเติบโตเฉพาะช่วงระยะเวลา3ปีของการดำเนินกิจการมาเนี่ยนะฮะมีมูลค่าธุรกิจเป็นหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะฮะธุรกิจจะเติบโตไม่ได้นะฮะถ้ามีสินค้าที่ไม่ดีพอแล้วก็ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นะฮะสินค้าของบริษัทนี้นะฮะนี่นะฮะช็อตเด็ดนะฮะพี่น้องฮะนี่คือช็อตเด็ดในนามว่า Double HC นะฮะ Double HC นะฮะทานยังไงฮะตะกี้ผมเรียนรู้จากคณะผู้บริหารก่อนเข้าสตูนะฮะวิธีทานทานอย่างนี้นะฮะฉีกนะครับฉีกก่อนนะฮะนี่การทานนะฮะปกติก็จะทานอยู่ใต้ลิ้นนะครับใต้ลิ้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เพื่อความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวแลบลิ้นไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมนะฮะก็กรอกปากเลยครับเขาบอกว่าทานทุกวันเนี่ยดีทุกวัยนะฮะสินค้าตัวนี้นะฮะท่านลุสมานฮะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยมียอดขายเป็นหมื่นล้านเลยเนี่ยครับแสดงว่าไม่ธรรมดาครับผมนะฮะอยากทราบว่าวันนี้ไหนๆท่านประธานมาแล้วเนี่ยครับอยากให้อธิบายอินกิเดียนและก็ความเป็นสุดยอดของสินค้าเนี่ยนะฮะตัว Double SC หน่อยฮะครับเรียนเชิญท่านรุดมานเลยนะครับโอเคได้ครับโอ้อร่อยมากครับท่านผู้ชมอร่อยนะครับผมครับโอเคได้ครับjadi ya tanya masalah produk apa kehebatan produk kita sebagaimana jadi sales kita tu 3 tahun dapat 10,000 juta baht Thailand itu kehebatan sebagaimana jualan dia jadi jadi dengan produk satu produk Double Stamp Sale ni sangat-sangat hebat ini produk daripada Mibil Biochemistry dan daripada R&D sudah terbukti ini produk memang untuk aktifkan sel-sel kita. Jadi daripada produk ini dapat anugerah 08 Inovasi Prize, 2013 dapat Inovasi Prize dan 2014 dapat Inovasi Prize. Jadi kita pun dapat ini kelulusan daripada FDA daripada USA. Jadi yang penting produk ini daripada Phyto Celltech teknologi yang sudah dibuktikan daripada kumpulan doktor atau group of doctor daripada Europe. เรียนเชิญท่านรุสมานฮะโอเคได้ครับท่านบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยก็คือกำเนิดมาจากสถาบันเมเบลนะ Biochemistry นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นั่นคือเราได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวต้องมาเนิดนะฮะเราได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากดร.เฟรซูลีนะครับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกนะของยุโรปแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นดร.เยอะมากนะฮะที่ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับกับสินค้าตัวนี้ท่านบอกว่าสินค้าตัวนี้เราได้รับรางวัลอย่างมากมายนะฮะรางวัลที่โดดเด่นเวลานี้นะฮะนั่นคือปี2008เราได้รับรางวัล Innovation Prize นะนั่นคือผลิตภัณฑ์ดีเด่นของยุโรปนะครับแล้วก็ปี2013แล้วก็ปี2014นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปี2013แล้วก็ปี2014นั้นเราได้มีการขายนะครับเกี่ยวกับโปรดักต์ตัวนี้นะฮะ Double SC นะฮะมากที่สุดในโลกนะครับจากเอเชียนะที่เราได้ปี2013แล้วก็ปี2014แล้วก็ล่าสุดปี2015เราได้รับนะฮะรางวัลที่ได้นั่นคือ We are the largest user stem cell in the world หมายถึงว่าเราได้รับรางวัลนะฮะจากการขาย stem cell จาก Apple และองุ่นมากที่สุดในโลกนะครับรางวัลนี้จะมีการมอบให้กับPhytoScienceนะฮะประมาณเดือนเมษายนนี้นะครับนะได้รับมอบจากดร.เฟรซูลีนะครับครับเห็นบอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ย Double SC เนี่ยกับสินค้าประเภทนี้เนี่ยครับเข้ามาเป็นเจ้าแรกครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ก็เป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่นำเข้ามานะครับได้ข่าวว่าออยนี่ครับ001ก็เป็น001ฮะก็ดูเลขไหมออยได้ฮะด้านหลังก็จะเป็นเลข001
นะครับผมอยากให้เพิ่มเติมสรรพคุณนิดนึงได้ไหมครับเรียนถามท่านประธานนิดนึงว่าสรรพคุณที่โดดเด่นของสินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างโอเคjadi dia tanya katanya masalah ikidian dia tu apa yang masuk ก็ดูรูปไปเรื่อยๆนะครับ jenis produk dalam double SC นะครับapa yang ikidian dia tu lah apa grape okey ini ingredient yang penting dalam double SC iaitu apple stem cells grape stem cells inilah ingredient yang paling utama ครับก็ใน product ตัวนี้นะครับนะฮะคือของ double SC เนี่ยนะฮะส่วนผสมที่มีความสำคัญที่สุดนะฮะนั่นคือแอปเปิลนะครับนั่นคือแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลสเต็มเซลล์แล้วก็องุ่นนะสเต็มเซลล์ที่ได้รับการวิจัยนะฮะมาจากเมเบิลแลบนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผลไม้อีก2ตัวเข้าไปนั่นคือไอซ์แอปเปิ้ลแล้วก็บลูเบอรี่นะครับแต่ว่าหลักๆนั่นคือแอปเปิลแล้วก็เกรปสเต็มเซลล์ทำไมต้องชื่อดับเบิลเอสซีนะเพราะว่ามีที่มาที่ไปฮะนะถ้าชื่อ SC อย่างเดียวแปลว่า1เดียวแต่เราเพิ่มด้วย double SC เพราะเรามี2นะฮะ2 2 stem cell 2 stem cell อยู่รวมกันอยู่ในซองเดียวกันนะฮะนั่นคือ double SC ครับผมไอ้ปัจจุบันเนี่ยเฉพาะ double SC นี่มียอดขายมี market share ในธุรกิจไพโตไซด์เยอะประมาณเท่าไหร่อ่ะครับก็อีกคำถามนึงสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วไพโตไซด์เนี่ยมีโปรดักต์ทั้งหมดกี่ตัวครับโอเคในปัจจุบันนะOkay, okay. Jadi dia tanya jualan. Tambang dang dah leh na. Jadi dia tanya jualan dan sales kita di Phytosign Malaysia dengan produk double stem cell atau double SC. Nah, jualan sales dia berapa 3 tahun yang kita sampai dah ini. Pastunya produk apa lagi lain pada double stem cell yang kita ada semua dalam syarikat Phytosign di hari ini. Yep. Jadi di Thailand. Dr. Fred Juri pernah kata hanya phytosine sahaja yang mewakili produk apple dan grape stem cells. Jadi daripada produk-produk daripada Dr. Fred Juri memang kitalah yang wakil tunggal di sini. Kenapa? Tadi itu apa? Tanya macamnya. Sorry ya. Okay. Dia mau tanya apa tadi, lupa. Dia tanya dalam semasa kita buka company sampai pada hari ini, mana kita sales kita yang jual double stem sale di Malaysia, berapa semua sale? Jualan kita ya sales. Okey. Jawapan 3 tahun 10,000 juta, Pak. Okey. Lepas tu produk apa lagi yang ada lain pada double stem sale? Triple stem cell. Okey. Itu yang saya beritahu lah, triple apa semua lah, okay. Jadi produk kita sentiasa kita kerjasama dengan Mibe Biochemistry. Jadi produk kita yang ada produk double stem cell dan produk triple stem cell untuk skin care. Jadi produk kita lebih kepada semua bahan mentah daripada Mibe Biochemistry, iaitu melalui teknologi Phyto Cell Tech. Dan kita tumpu kepada ini boleh kata stem cell tumbuhan sahaja pada masa sekarang. Okay, ท่านก็บอกว่าถ้าพูดถึงยอดขายในการที่เราจำหน่ายสินค้า double SC นะฮะตัวนี้ก็ถ้าพูดถึงยอดรวมประมาณ3ปีนี้ก็ประมาณนั้นแหละฮะประมาณ10,000ล้านได้นะครับนั่นคือที่มาเลเซียนะครับเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะครับสำหรับวงการของใครตรงที่มาเลเซียนะครับเพราะว่าคนก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับบริษัทไฟโตไซด์ถือว่าดังมากนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับท่านไม่ได้มีดับเบิลเอสซีแค่ตัวเดียวเรายังมีสินค้าทริปเปิลเอสซีนะสุดยอดอีกหนึ่งโปรดักต์ซึ่งอนาคตอาจจะเข้ามาในเมืองไทยนะตัวนี้ดีมากนะฮะตัวนี้ดีมากก็จะมีตัวนั้นก็คือทริปเปิลเอสซีทริปเปิลสเต็มเซลล์ที่มาเลเซียที่เขาใช้อยู่ตัวนี้ดีมากแล้วก็อีกไม่นานจะเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มีโปรดักต์อีกหลายรายการนะฮะประมาณ 5-6 รายการในเวลานี้ที่มีอยู่นะโปรดักต์ที่ดีๆและก็โปรดักต์ที่มาจากเมเบลลักนะฮะมาจากสวิตเซอร์แลนด์หมดเลยหมายความว่ามาเลเซียเนี่ยจริงๆแล้วก็มีรายผลิตภัณฑ์ที่ที่เกิน5ใช่ครับแบรนด์ใช่ครับ
5แบรนด์แล้วก็อนาคตอาจจะกำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงครับเพราะรายการที่เรามีอยู่เวลานี้ที่มาเลเซียมีทั้งหมดกี่รายการเดี๋ยวผมจะบอกฮะ1เรามีดับเบิ้ล SC นะครับแล้วก็เรามีทริปเปิ้ลนะฮะทริปเปิ้ล SC แล้วก็เรามี H2O นะฮะเกี่ยวกับสกินแคร์นะครับแล้วก็เรามีเกี่ยวกับSS นะฮะนี่ก็โลชั่นนะครับแล้วก็เรามีซโนไวส์นะฮะนั่นคือกับโฟลานนาผมใช้แล้วฮะดีมากตัวนี้ผมใช้มาหมดแล้วนะฮะแล้วก็ใช้แล้วเหมือนซโนไวส์ใช้แล้วเหมือนซโนไวส์ใช่ฮะนั่นคือโฟลานนาคือดีมากอย่าให้คนไทยเราเนี่ยนะโดยเฉพาะสมาชิกเรานะครับอยากจะให้ใช้มากคือใช้ดีจริงๆนะครับสินค้ามาจากเมเบลเบลชิมสตรีน่าจะสวิตเซอร์แลนด์จากดอตเตอร์เฟอร์ซูลีนะครับนั่นคือเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็ที่เป็นเกี่ยวกับตัวทานนะฮะก็จะมีซโนฟิลนะฮะจะมีซโนฟิลนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักนั่นคือสไลเดอร์นะครับนั่นคือทูสลิมนะที่จะมีที่มาเลเซียมีอยู่นะฮะฉะนั้นสินค้าทั้งหมดนะครับที่ผมได้เล่ามาเมื่อกี้นะครับก็จะเข้ามาในเมืองไทยหมดเลยหลังจากนี้นะครับครับก็ทิ้งท้ายกันนะฮะอยากให้ท่านประธานนะฮะไหนๆก็บินตรงมาจากมาเลเซียมาอัดรายการในวันนี้นะฮะฝากอะไรถึงไพโตไซประเทศไทยบ้างฮะแล้วก็ท่านมองประเทศไทยเนี่ยยังไงมีโอกาสทางการตลาดมากน้อยขนาดไหนฮะโอเคseterusnya soalan dia yang dia tanyanya masalah bagaimana dengan negeri Thailand dan bagaimana dengan company Phytosai Thailand yang Tan Sri nampak yang nak buat marketing macam mana nak letak macam mana nak berjadi macam mana untuk semua member semua yang datang di hari ni dia sama-sama tamuh yakin, tamuh semangat dan percaya kepada Tan Sri dan percaya kepada Phytosai kita di hari ini. Itulah yang dia minta bagi tahu kepada semua member kita yang ada di hari ini kepada company Phytosai Thailand. Jadi bersama-sama kita satu matlamat meningkatkan ini image direct selling di Thailand. Dan hari ini Phytosai yang boleh kata daripada idea syarikat ini dari segi produk, dari segi marketing plan, dari segi sistem independent, dari segi budaya dan dari segi branding, ini memang dapat bantu rakan niaga di Phytosai di Thailand memang boleh dapat kata gabungkan aura bersama-sama. Dan di sini kita akan membantu ini members-members Thailand atau rakan niaga Thailand untuk membuka market international selain daripada Thailand dan membantu ekonomi kepada negara Thailand. ครับเรียนเชิญท่านรุตมานฮะโอเคครับผมได้ครับท่านบอกว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือท่านก็ให้ความสำคัญมากนะครับในเมืองไทยกับประเทศไทยเราในเวลานี้นะครับแต่สำคัญที่สุดนั่นคือเราต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเป็นหนึ่งนั่นคือสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าเรามาจากไหนยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องร่วมมือกันให้ได้นะครับนั่นคือเราต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญเวลานี้ท่านบอกว่ามี5องค์ประกอบที่จะทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเมืองไทยนะครับนั่นคือเราเวลานี้เรามีโปรดักต์ที่ดีแล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีระบบที่ดีฉะนั้นระบบที่ต้องใช้หลังจากนี้เป็นระบบ independent หมายถึงว่าเราต้องทำงานนะฮะอย่างด้วยตัวเองนะฮะอย่างเข้มแข็งนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวท่านจะต่อยอดต่อไปหลังจากนี้นะครับแล้วก็ต้องมีวัฒนธรรมที่ดีนะฮะวัฒนธรรมที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในบริษัทไพโตไซนะครับแล้วก็ตามด้วยคือ branding นะครับฉะนั้น branding ที่ท่านได้สร้างไว้ในเวลานี้เนี่ยก็คือองค์ประกอบนะฮะหลักใหญ่ๆของบริษัทที่บริษัทได้ทำไว้ในเวลานี้นะครับนั่นคือประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับbranding ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นประกอบรูปทุกอย่างในบริษัทสร้างหมดแล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญท่านบอกว่าต้องสนับสนุนนะฮะนั่นคือให้ทุกคนสมาชิกทุกคนที่ทำงานที่นี่นะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับและก็ท่านก็สามารถที่จะต่อยอดนะให้บริษัทไฟโตไซเนี่ยออกไปสู่ไปโลกไปสู่โลกภายนอกนะครับผมครับท่านผู้ชมฮะก็หอมปากหอมคอนะฮะ2เทปนี้ก็เต็มได้สาระความรู้แล้วก็ได้ทิศทางธุรกิจของไพโตไซนะฮะประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะครับเสียดายเวลาเราหมดลงแล้วนะฮะวันนี้ผมพันวาชวฤทธิ์แล้วก็
ท่านสลีนะฮะไลเต็กเปงนะฮะประธานกรรมการบริหารไพโตไซด์ประเทศมาเลเซียแล้วก็คุณรุสมานดือลาแมนะฮะตำแหน่ง CEO นะฮะไพโตไซด์ไทยแลนด์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you to INTV and then thank you for our country partner Encik Rusman.And thank you very much to all the Phytosign Thailand partner. So together we build the empire. Together we build the trend. We are the trend maker. In coming soon time, company were setting our HQ in Singapore. And then Dr. Frederick will come and together launch ourcoming soon new super project. Our project name, Double Income Super Value. We're coming soon together. We are booming the market. For the Thailand market, we are continuously supporting our stock. So all the partner Phytosign Thailand, so no need to worry about the product. And thenWe were supporting from time to time. We are together. We build our empire at Thailand. Together we are strong. Thank you to all the Phytosign Thailand partner. Thank you very much.